งานนี้ทำเอาแฟนคลับใจหายใจคว่ำเมื่อพระเอกดังอีจงซอกโดนเจ้าหน้าที่กักตัวพร้อมทีมงานภายในสนามบินกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียหลังเดินทางไปจัดงานแฟนมีติ้งหอตุกาครั้งนี้เกิดขึ้นขณะนักแสดงหนุ่มอีจงซอกเดินสายพบปะแฟนๆในเอเชียโดยได้เดินทางไปยังกรุงจาการ์ตาแต่ขณะเตรียมขึ้นเครื่องเดินทางกลับได้ถูกเจ้าหน้าที่ถูกกักตัวไว้ในสนามบินโดยอีจงซอกได้ภาพที่สนามบินกรุงจาการ์ตาพร้อมระบุว่าหลังจากจบงานแฟนมีติ้งตัวเองและทีมงานโดนกักตัวอยู่จาการ์ตาเนื่องจากผู้จัดงานแฟนมีติ้งที่จาการ์ตารายงานกำไรการจัดงานกับศุลกากรไม่ตรงทำให้ถูกเจ้าหน้าที่ยึดพาสปอร์ตไปทั้งที่ผมและทีมงานไม่เกี่ยวข้องหวังว่าเอเจนซี่จะแก้ไขปัญหาให้โดยเร็วแต่ต่อมาอีจงซอกได้ลบภาพและข้อความดังกล่าวออกจาก IG ไปขณะที่ต้นสังกัดของอีจงซอกกำลังเร่งช่วยเหลือ